بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะเข้าสู่บรรยากาศการงานบรรยายนะร้านมิเลเวอร์ประจำเดือนนะฮะสาขามินบุรีนะฮะก็เดือนละ1ครั้งนะฮะก็รอบนี้ก็ก่อนรอมฎอนพอดีนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอีกทีนึงก็คงน่าจะหลังอีดนะฮะก็ต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยนะฮะที่รับชมรับฟังอยู่ทางอันนัสทีวีนะฮะทางช่องทางทีวีดาวเทียมแล้วก็ทาง Facebook นะฮะทาง YouTube นะฮะแล้วก็พี่น้องท่านใดที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือนะฮะยังไงฝากช่วยแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะในเผื่อให้พี่น้องทางบ้านได้ฝากได้รับชมด้วยกันนะฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พี่น้องมากันเยอะมากนะฮะอย่างหนาแน่นนะฮะไม่รู้เป็นที่หัวข้อหรือผ่านมาหรือตัวอาจารย์หรือเปล่ายังไงนี่ไม่ทราบได้นะฮะก็ต้อนรับทุกท่านนะฮะในนามของทางผู้บริหารร้านมิเลเวอร์บริษัทมิเลเวอร์จำกัดนะฮะจีดาวุตลับเพชรฮัจจาไฟดาตลับเพชรก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับพี่น้องที่มาหลายๆที่นะฮะมาจากบางซื่อนะฮะหมู่บ้านนักกีฬานะมะเมานักกีฬานะนะฮะอันนี้ใกล้ๆพอชมพูก็มา อันนี้ใกล้หน่อยตบพรนะฮะคู่ขวาคู่ซ้ายนะฮะหรือว่าจะเป็นย่านแถวนี้นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ยินดีต้อนรับนะฮะวันนี้นะฮะบรรยายของอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์นะจะเป็น2ลักษณะผมบอกกับพี่น้องก่อนนะฮะจะเป็นในเรื่องได้พูดคุยการกระชับในเรื่องของรอมฎอนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยจะมีคำถามที่จะพูดคุยกับอาจารย์เยอะเพื่อให้พี่น้องได้ความรู้นะวันนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งในการบรรยายเพราะเนื่องจากว่ามันจะใกล้รอมฎอนแล้วนะฮะอาจารย์ก็เลยอยากจะเน้นความรู้ที่พี่น้องใช้ได้จริงเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อหาในการบรรยายอย่างเดียวทั้งหมดเนี่ยฮะบางครั้งพี่น้องยังมีอะไรในใจที่อยากจะถามพี่น้องไม่สามารถถามได้นะฮะฉะนั้นแล้ววันนี้นะฮะอาจารย์ก็เลยอยากจะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ถามเพราะผมก็มีคำถามที่จะเตรียมถามแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะพี่น้องที่เพิ่งมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทีมงานมีเลเวอร์ทีมงานนัดฝากดูที่นั่งด้วยนะฮะแล้วก็มีที่นั่ง VIP นะฮะจะเป็นตรงพื้นตรงนั้นนะนะฮะเผื่อใครข้อเข่าไม่ปวดอะไรยังไงก็สามารถนั่งได้ส่วนใครปวดข้อปวดเข่าบ้างไหมฮะพี่น้องอุมล้ออันนัสปวดข้อปวดเข่าไหมฮะไม่ปวดนะกลัวโดนผมขายของไงนะกลัวโดนผมขายของอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ฮะบิบุลล้อสิวไทยได้ทักทายพี่น้องในเบื้องต้นก่อนครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามินมุรสะลีนنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขอทักทายพี่น้องทุกท่านด้วยกับการทักทายของชาวสวรรค์ที่ทักทายด้วยกับคําว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่เป็นภาพที่ประทับใจนะครับวันนี้มุสตอฟานะครับที่เราได้เห็นพี่น้องมากหน้าหลายตานะครับได้มาร่วมนั่งเพื่อที่จะรับฟังในเรื่องราวของศาสนาซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นในยุคสมัยอดีตเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ในยุคปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่าความเข้าใจหรือความต้องการในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับทำให้พี่น้องหลายคนเนี่ยหันกลับเข้ามาสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราพิจารณานะครับว่าหลากหลายโอกาสหรือหลากหลายเหตุการณ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บททดสอบต่างๆเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยหวนกลับมานึกคิดนะครับเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยบางครั้งมันก็อยู่กับเรื่องของดุนยานะอยู่กับการลุ่มหลงอยู่กับสิ่งต่างๆนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเป็นซีนะตุลฮายาติดดุนยานะครับเป็นเครื่องประดับของโลกดุนยาเพราะนั้นการที่เราจัดตารางเวลาของเราให้มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้กับพวกเราวันนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับที่มุสตาฟาคุยกับผมเนี่ยก็จะให้ผมคุยคนเดียวผมก็เลยบอกกับมุสตาฟานะครับว่าอยากให้มุสตาฟามานั่งเป็นเพื่อนผมจะได้มีเวลากินน้ำกินท่าบ้างนะก็คือช่วงแรกเดี๋ยวผมจะเป็นคนบรรยายนะฮะแล้วก็ช่วงที่สองให้อาจารย์ตอบคำถามแบบนั้นไหมไม่ใช่พี่น้องลูกหนีหมดนะทำดีละก็ในช่วงต้นก่อนนะฮะผมอยากได้ให้กับหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมานะพี่น้องครับ
ช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือมันมีสตอรี่เรื่องราวนะฮะแล้วก็เดือนที่แล้วที่อยากจะให้เป็นหัวข้อนี้ที่ครั้งบรรยายครั้งที่แล้ว ที่แจ้งพี่น้องไว้นะฮะยังไม่ได้แจ้งหัวข้อเนาะแล้วก็มาเป็นหัวข้อนี้เนี่ยตอนนั้นมีโอกาสเดินทางไปกับอาจารย์ยฟัดเนี่ยแหละฮะไปต่างจังหวัดนะไปกับพี่น้องครอบครัวหนึ่งนะไปเจอพี่น้องท่านหนึ่งนะพี่น้องที่ว่าแบบเขาก็อยากกลับมาอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ฮะนะแต่สิ่งหนึ่งบางครั้งก็อาจจะมีเผลอเร่อไปบ้างอะไรแบบนี้ก็เลยคุยกันว่าลองดูไหมว่าแบบถ้าหัวข้อวันนี้ค่ำคืนนี้แล้วก็ได้พูดคุยกันด้วยในเรื่องหัวข้อเรื่องของรอมฎอนสุดท้ายถ้าในรอมฎอนนี้ที่จะถึงนะฮะมันเป็นสุดท้ายของเราแล้วอะฮะพี่น้องจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พูดคุยเท่านิดนึงก่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะบอกแก่เรานะครับว่าการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของวันเวลานะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยลิมันอารอดะอัยยะซักกะรออาวอารอดะชุกูรอนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้มีการทบทวนนะครับในสิ่งหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวของเราอย่าให้เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวของเราเนี่ยนะครับมันผ่านไปโดยที่เราในฐานะของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่ความคิดหรือมาสู่การใคร่ครวญนะครับเอาอารอดะชุกูรอและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าและสำหรับบุคคลผู้ที่ต้องการที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าบางครั้งภาพที่เราเห็นกับคนรอบข้างที่อยู่ร่วมกับเราเนี่ยเขาเคยละหมาดพร้อมกับเราเขาเคยถือศีลอดพร้อมกับเราเขาเคยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจเคยไปงานไปช่วยในเรื่องราวของศาสนาพร้อมกับเราแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่มันผ่านไปเรากลับเห็นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับอยู่บนเตียงในการรักษาตัวอยู่กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือบางครั้งคนที่เคยอยู่รอบตัวของเราหรืออยู่รอบข้างเราเนี่ยนะครับเขากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีเนี่ยในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาก็คือเพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาคิดนะครับและเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องของเราเขาไม่มีโอกาสที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่วันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสแก่เรานะครับในการที่จะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้ตัวของเราใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับท่านอาลีบินอบีฏอลิบนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยซึ่งเป็นบุตรเขยนะครับของท่านนบีและก็เป็นคอลีฟะคนที่4นะครับของโลกอิสลามเนี่ยได้กล่าวคำพูดหนึ่งเอาไว้น่าสนใจมากนะครับท่านได้กล่าวนะครับว่าอิรตะฮาลาติดดุนยามุดบิรอตันในทุกๆวันเนี่ยดุนยามันจะเดินห่างจากตัวของเราไปวัรตะฮาลาติลอาคิเราะตุมุคบิลาตันและโลกอาคิเราะเนี่ยมันก็จะมาใกล้กับชีวิตของพวกเรานั่นก็หมายถึงว่าในทุกวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าในทุกวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีลมหายใจนั่นหมายถึงว่าเรากำลังเดินออกจากดุนยาไปสู่โลกอาคิเราะห์ท่านอาลีได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวะลิกุลลิวาฮิดะติมมินฮาบะนูนและทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยมันมีลูกหลานของมันทั้งดุนยาโลกนี้เนี่ยมันมีลูกมีหลานนะครับของพวกมันอยู่และอาคิเราะห์ก็เช่นเดียวกันมีบุคคลที่เป็นลูกหลานหรือผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ที่โลกอาคิเราะห์ท่านอาลีบอกนะครับว่าฟากูนูมินอับนาอิลอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตัวในการที่จะเป็นลูกหลานของโลกอาคิเราะห์หมายความว่าไงล่ะครับพี่น้องโลกดุนยาเนี่ยมันมีจุดกำเนิดและก็มันมีจุดสิ้นสุดชีวิตของมนุษย์มีจุดเริ่มต้นและก็มีการเสียชีวิตอาจจะอายุ60ปี70ปี80ปี90ปีหรืออาจจะมากกว่าแต่มีความแตกต่างกับชีวิตในโลกอาคิเราะห์เพราะชีวิตในโลกอาคิเราะห์เป็นชีวิตอัลอับดียะเป็นชีวิตที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในโลกดุนยาเนี่ย60ปี70ปีเนี่ย
ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์คืออะไรคือรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรายึดติดผูกพันลุ่มหลงกับเรื่องราวของดุนยาชีวิตของเราในอาคิเราะห์ก็จะประสบกับการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยท่านอาลีบินอบีตอลิบจึงได้กล่าวนะครับว่าฟะกูนูมินอะบนาอิลอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงทําตัวให้เปรียบเสมือนกับผู้ที่จะเป็นลูกหลานของโลกอาคิเราะห์คือผู้ที่จะอยู่อาศัยในโลกอาคิเราะห์วะลาตะกูนูมินอะบนาอิดดุนยาและอย่าได้ปฏิบัติทําตัวด้วยกับการที่จะอยู่และก็อาศัยอยู่ในโลกนี้อย่างถาวรนะครับเพราะอะไรเพราะโลกดุนยามันมีจุดสิ้นสุดแต่โลกอาคิเราะห์ชีวิตอับดียะชีวิตที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราตายไปแล้วมันไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราประสบกับความสุขนะครับและจุดเริ่มต้นพี่น้องรู้ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพมาในการเป่าสังในวันอาคิเราะห์นะครับโลกอาคิเราะห์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่วิญญาณของเราออกจากร่างความสุขในกุโบสถ์ความสุขในหลุมฝังศพเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเพื่อที่เขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้ามเช่นเดียวกันความทุกข์หรือการถูกอาซาบหรือการถูกลงโทษในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพนั่นก็เป็นเครื่องหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่เรานะครับว่าการลงโทษอย่างเจ็บปวดอย่างเจ็บแสบที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ในโลกอาคิเราะห์เนี่ยมันหนักหน่วงและก็มากกว่าชีวิตในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพฟาอินนันยามาอามาลุนวะลาฮิซาบท่านอาลีบินอบีตอลิบกล่าวต่อไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของอิบาดะห์เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆเพราะฉะนั้นการงานที่ดีการงานที่เลวเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะปฏิบัติเองพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกในสิ่งที่จะเป็นแนวทางที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ว่าจะเป็นอายะห์กุรอานหรือไม่ว่าจะเป็นหะดีษของท่านนบีก็ไม่ได้มาบังคับพวกเราชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เราเลือกที่จะปฏิบัติตามลักษณะแบบไหนแต่แนวทางที่ถูกต้องได้ถูกวางเอาไว้แล้วจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกวางเอาไว้แล้วจากคำกล่าวและการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องของอัลอามัลเป็นเรื่องของการปฏิบัติวะลาฮิซาบไม่ถูกลงโทษเราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับที่เราเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเพราะอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเราเนี่ยนะครับบันิอิสรออีนเนี่ยเวลาที่เขาทำผิดเขาถูกลงโทษเลยนะเวลาที่เขาฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยในโลกดุนยาแต่พวกเราไม่ใช่บางครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้หลายๆคนมุสตอฟาเกิดความชะล่าใจเพราะเราไม่เห็นไงเราไม่เห็นการถูกลงโทษเราไม่เห็นการถูกทรมานแต่เราเชื่อเราในฐานะของผู้ศรัทธาเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่ท่านนบีบอกจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่มีการสอบสวนวะกอดันแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคำว่าวันพรุ่งนี้ก็คือในวันกิยามะหรือหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างเราอยู่ในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพเนี่ยฮิซาบุนวะลาอะมันในวันนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นเรื่องของการสอบสวนเป็นเรื่องของการตอบแทนเป็นเรื่องของการลงโทษจะไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับนะครับมาทำในสิ่งที่เป็นความปรารถนาเป็นความต้องการที่เราอยากที่จะกระทำพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับผมอยากที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มาคิดพร้อมๆกันเราจะวันนี้เนี่ยเราจะคิดแบบนักธุรกิจมุตะฟานักธุรกิจเขาคิดแบบไหนคนที่ทำธุรกิจเนี่ยสมมุติว่า
ทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเป็นยุคที่การสื่อสารเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความทันสมัยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วในหลักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรายังคิดเหมือนเดิมเราจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีคิดมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆของพวกเราไม่ได้หมายความว่าอิบาดะห์หลักการปฏิบัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ยังคงเหมือนเดิมการถือศีลอดก็ยังคงถูกกำหนดในเดือนรอมฎอนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนตัวเราเองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของรอมฎอนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับชีวิตของเราเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเราหวังที่จะได้รับผลตอบแทนอะไรบ้างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับวิธีคิดแบบเดิมๆแต่ถ้าวันนี้เรามาเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่เพื่อที่ว่ารอมฎอนปีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของชีวิตของพวกเราเพราะพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยก่อนจะถึงรอมฎอนก็จะมีการเตรียมอาหารนะซื้ออะไรนะอินทผลัมมีการเตรียมอาหารมีการเตรียมเครื่องดื่มเพื่อที่จะใช้ในการถือศีลอดและก็ลาศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนแต่เขาไม่มีโอกาสจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอุปโภคบริโภคในสิ่งที่เขาได้ตระเตรียมเอาไว้จนกระทั่งบางคนพี่น้องที่รักทั้งหลายถือศีลอดจนกระทั่งใกล้จะสิ้นสุดรอมฎอนไปซื้อเสื้อผ้ามาเพื่อที่จะเตรียมใส่ในวันอีดแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะหยิบเสื้อผ้าต่างๆเหล่านั้นมาสวมใส่เพราะอะไรเพราะอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยส่งหนังสือมาเตือนไม่เคยมาเคาะประตูบอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดไม่สามารถที่จะประวิงเวลาได้แม้เพียงแค่เสี้ยววินาทีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงลักษณะของผู้ที่ขาดทุนเอาไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์ซะยะดะห์อายะห์ที่12พระองค์ได้กล่าวนะครับว่าวะลาตะรออิซินมุจิริมูนานากิซูรูซิฮิมอินดะร็อบบิฮิมและหากว่าเจ้าได้เห็นอันมุจิริมูนาก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ทรยศผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอัลเลาะห์ใช้ให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดอัลเลาะห์สั่งให้ถือศีลอดก็ไม่ปฏิบัติอัลเลาะห์ให้จ่ายซะกาตก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงอัลเลาะห์ให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อเขามีความสามารถเขาก็ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ทําอันใดก็ตามที่อัลเลาะห์สั่งใช้เขาก็ออกห่างอันใดก็ตามที่อัลเลาะห์สั่งห้ามเขาก็นําไปสู่การปฏิบัตินากิซูนานากิซูรูซิฮิมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าลักษณะของพวกเขาเหล่านั้นในวันกิยามะห์จะอยู่ในสภาพของการก้มหน้าอินดะร็อบบิฮิมนะที่พระผู้อภิบาลของเขาเพราะอะไรเพราะเขากำลังรอคอยที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบานาสิ่งที่เขาจะกล่าวรับบานาอับซอรนาวะซะมีอานาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันวันนี้เราเห็นแล้ววันนี้เราได้ยินแล้วเราได้เห็นในสิ่งที่เป็นคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้เราได้ยินนะครับในสิ่งที่เป็นคำสั่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานเราได้เห็นถึงการตอบแทนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้เห็นถึงการลงโทษของพระองค์เราได้ยินในสิ่งต่างๆที่เราก็เคยได้ยินขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแล้วเขากล่าวว่าไงล่ะครับพี่น้องฟัรดียานาโอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีโอกาสกลับมายังดุนยาอีกครั้งหนึ่งนะมันซอลิฮันเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอินนามูกีนุนเพราะวันนี้เราเชื่อแล้วแล้วถามพี่น้องว่าคำพูดลักษณะนี้คำพูดแบบนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์ไหมล่ะครับเมื่อวิญญาณออกจากร่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์คำเรียกร้องต่างๆที่ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีโอกาสที่จะกลับมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี
หลังจากที่เราเสียชีวิตคำถามก็คือว่าและขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ล่ะขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ล่ะขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับพวกเราในการใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนล่ะเราทำอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างเราปฏิบัติอะไรบ้างเราขวนขวายอะไรบ้างเราอ่านอัลกุรอานบ้างหรือเปล่าเราบริจาคบ้างหรือเปล่าเราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบ้างหรือเปล่าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเริ่มต้นพี่น้องต้องคิดทบทวนนะครับฮาซิบูอังฟุซะกุมกอบิลาอันตุฮาซะบูตรวจสอบตัวของพี่น้องเองก่อนที่พี่น้องจะถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซินูอังฟุซะกุมกอบิลาอันตูซะนูชั่งน้ำหนักความดีความชั่วของพี่น้องก่อนที่พี่น้องจะถูกชั่งบนตาชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ได้เป็นเรื่องของการถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริษัทห้างร้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่เขาจะมีเขาเรียกว่าจ้างอะไรนะนักบัญชีมาคอยตรวจสอบเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าไตรมาสเนี่ยเขาแบ่งเป็นไตรมาสไตรมาสละกี่เดือนมุสตาฟาไตรมาสละ3เดือนนี่แสดงว่าไม่ได้ทำธุรกิจนานแล้วช่วยอันนากันทำเขาอยู่ไตรมาสละ3เดือนพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาแบ่งแต่ละไตรมาสเนี่ยมีการตรวจสอบเพื่ออะไรเขาจะได้รู้ว่าอะไรคือข้อบกพร่องในการประกอบธุรกิจเพื่อที่เขาจะได้เปลี่ยนแปลงอะไรคือข้อดีในการทำธุรกิจที่เขากระทำแล้วได้รับผลกำไรมากเพื่อเขาที่จะได้เพิ่มในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือเรื่องของดุนยาแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในดุนยาเรากำลังพูดถึงการตรวจสอบการทบทวนตัวของเราเองเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวและสะสมในสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับพวกเราในวันอาคิเราะห์น้องฮะอันนี้ช่วงต้นที่อาจารย์ได้อธิบายหลากหลายประเด็นเยอะมากนะฮะแต่ว่ามีประเด็นหลักๆสำคัญในหลายๆเรื่องนะฮะแต่ผมจะหยิบยกบางประการพี่น้องครับลองนึกดูสิ่งที่อาจารย์ท่านพูดรอได้พูดเมื่อครู่นะฮะแล้วก็ประเด็นหลักอย่างยิ่งนะฮะที่เราต้องเน้นย้ำตัวเองนะฮะแล้วก็พี่น้องเราและทั้งหลายนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะหนึ่งในความเมตตาแรกพี่น้องลองนึกดูเราเคยนึกไหมว่าอันนี้เป็นเมตตาที่ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งประการที่หนึ่งคือการที่เราเกิดมาในสภาพที่เราเป็นมุสลิมแต่กำเนิดเลยพ่อแม่เป็นมุสลิมเราเกิดมาเป็นมุสลิมนะฮะและอันที่สองอันนี้ผมคิดว่าเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนั่นคือการที่เราเกิดมาในฐานะของอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรฮะเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นประชาชาติคนอื่นท่านนบีท่านอื่นเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่อัลเลาะห์ลงโทษทันทีแต่อุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นในปัจจุบันนี้คือเรามีอิสระในการทำทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่โดนตรวจสอบอัลเลาะห์รอเวลาประวิงเวลาในการให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวกับโอกาสที่จะให้ภัยอยู่ประการต่อมาเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่กับขณะที่เราวิญญาณออกจากชีวิตไปณนะวันนั้นเรากำลังเรียกร้องโหยหาอยากกลับขึ้นมาบนดุนยาอยากทำนู่นทำนี่ผมถามว่าแน่นอนถ้าทุกคนรู้ว่ามันสายอยู่แล้วผมถามว่าณวันนี้นะฮะมีเงินสัก10ล้านตพรเอาไหมฮะ10ล้านไม่เอาจริงอ่ะเอาดิเอาสิเอาไหมฮะเอาตัวพรใส่หัวไม่เอาตังค์แล้วมีเงิน10ล้านตัวพรนอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่บ้านเอาไหมไม่เอาเห็นไหมไม่เอาเห็นไหมฮะพี่น้องฮะแต่ถามว่าเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยคือเรากำลังโฟกัสณการเป็นบ่าวของดุนยาสมหมดทุกอย่างแต่การมีเงินเยอะไม่ได้แปลว่าไม่ใช่เรื่องดีนะคือเราเอาเงินมาใช้ในเรื่องดีก่อนทำดีละนะครับทีนี้นะฮะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายได้พูดคุยได้ให้ความรู้กับพี่น้องในช่วงแรกตรงนี้มาเนี่ยพี่น้องฮะถ้าได้ฟังอย่างตั้งใจดีๆจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะกิดใจพอสมควรถามว่ารอมฎอนกี่ครั้งนะฮะบางทีอายุ50 60 70บางครั้งเราเคยคิดไหมว่ามีรอมฎอนสักปีนึงไหมที่เราถือศีลของเรามั่นใจได้ว่าในแต่ละวันของการถือศีลของเราเนี่ยอัลเลาะห์รับเรา 100% เราเคยคิดไหมว่ามีแค่สักวันเดียวถูกไหมฮะเราอายุไม่กล้าถามใครเลย
กรงใจนะถามว่าวันนี้เรามาดอนผ่านอาจารย์กี่รอมาดอนแล้วนะเอาคนใกล้ตัวดีกว่าไม่ตอบด้วยนะถามว่าตรงนี้เนี่ยเรารู้ไหมครับว่ารอมฎอนปีไหนเป็นรอมฎอนสุดท้ายหลายคนเป็นนะฮะอาผมเนี่ยอาทิตย์เนี่ยจะรอมฎอนเสียชีวิตก่อนอายันขอรอมาไม่รู้ตัวเดี๋ยวพี่น้องลองดูนะฮะลองฟังดูมีประกาศอายันอินนาติลาเนี่ยจะยาวไปเรื่อยๆยันรอมฎอนผมจะเริ่มถามอาจารย์แล้วนะครับว่าในขณะที่บ่าวคนหนึ่งคนใดนะฮะของอัลลอฮ์ที่อยู่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยอาจารย์เขาผ่านช่วงชีวิตมา10ปี20ปี30ปี50ปีโดยทั้งชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยสมมุตินะฮะละหมาดปีละ2ครั้งอีดินฟิตรีอีดินอะดาฮาฟัดดูฮาเวลาไม่ต้องพูดถึงกินสุราเป็นน้ำทำทุกสิ่งทุกอย่างตรงข้ามกับอิสลามแต่พอมาปีเนี้ยเป็นปีที่อัลลอฮ์ฮิดายะห์อัลลอฮ์ดลใจให้เขาได้พยายามที่อยากจะกลับมาเปลี่ยนเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นโอกาสของเขามั้ยหรือมีโอกาสมั้ยที่เขาจะกลับมาเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์แล้วมีโอกาสมั้ยที่พระองค์จะทรงให้อภัยเขาอินชาอัลลอฮ์ครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเราเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตอลูกหลานของอาดัมทุกคนเนี่ยย่อมที่จะประสบหรือกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดวะค่อยรุคอตอินตะวาบูนและคนผิดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือบุคคลผู้ที่เตาบะตัวต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เคยผิดเนี่ยคนที่เคยผิดนั่นคือความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมาได้เคยปฏิบัติมาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแสดงว่าเขาเคยผิดแต่วันนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิดายะห์ให้ทางนำกับเขามาสู่การเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่ผิดจนเคยเนี่ยตรงนี้อันตรายเพราะอะไรเพราะเขายังไม่รู้ตัวไงว่าไอ้ที่เขาทำหรือประพฤติปฏิบัติผ่านมาเนี่ยมันยิ่งทำให้เขาออกห่างจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากที่จะหยิบยกอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะครับให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงทุกคนที่หวนกลับมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะคิดนะครับว่าสิ่งที่เป็นบาปของเราเนี่ยมันมากกว่าภูเขามากกว่ามหาสมุทรเราคิดว่าคงไม่มีใครที่จะให้อภัยแก่เราในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เรายังมีอัลลอฮฺเรายังมีพระวิบาลของเราเรายังมีพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีบอกนะครับว่าในวันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินเนี่ยพระองค์ได้สร้างอัรเราะห์มะห์ก็คือความเมตตาพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระองค์สร้างความเมตตามา100ความเมตตาและพระองค์ก็เก็บไว้ที่พระองค์เพื่อที่จะมอบให้กับพวกเราในวันกิยามะห์เนี่ย99ความเมตตาและพระองค์ได้มอบ1ที่เหลืออยู่เนี่ยให้กับคนในโลกทั้งหมดตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายและบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นความเมตตาที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งใน1ใน100ของความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังเหลืออีก99ความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมที่จะมอบให้กับเราเพียงแค่ให้เรากล่าวนะครับว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮฺวะอะตูบุอิลัยฮ์ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันขอกลับเนื้อกลับตัวขอเตาบะตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่คำพูดนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะได้รับอีก99ความเมตตาของพระองค์ในวันกิยามะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ากุนโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนยาอิบาดีลละดีนอัสรฟูอะลาอังฟุซิฮิมมุฮัมมัดจงไปบอกแก่มนุษย์ไปบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้า
ที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอัสรอฟูอาลาอังฟูซิบได้ละเมิดต่อตัวของเขาเองทำในสิ่งที่เป็นความผิดละเมิดต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษใดๆจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาลาตะคนาตูมิรอห์มะติลลาห์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาบอกว่าไงครับอย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาอีก99ความเมตตาที่พระองค์ยังเก็บไว้อยู่เพื่อที่จะมอบให้กับพวกเราอย่าได้สิ้นหวังถ้าเราคิดว่าความเมตตาที่มันเกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกระหว่างแม่กับลูกระหว่างญาติระหว่างพี่น้องหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่มันมีซึ่งกันและกันเนี่ยนั่นเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของ1ใน100ของความเมตตาแต่ยังมีอยู่นะที่พระองค์อีก99ลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาจะอภัยโทษในความผิดทั้งหมดและยิ่งเนี่ยนะครับเวลาที่เราได้ยินหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพี่น้องหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าเป็นหะดีษกุดซีอัซนาบะอับดีซัมบะบ่าวของฉันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในหะดีษกุดซีนี้นะครับว่าบ่าวของฉันได้กระทำในสิ่งที่เป็นความผิดหลังจากนั้นเขาก็นึกแล้วก็คิดแล้วก็สำนึกได้ว่าเขายังมีพระผู้อภิบาลที่พร้อมที่จะอภัยโทษให้กับเขาเขาก็เตาบ้าตัวเขาก็กลับเนื้อกลับตัวและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษให้กับเขาหลังจากนั้นบ่าวคนนี้ซุมมาอัซนะบะอับดีซัมบะหลังจากนั้นไม่นานบ่าวคนนี้ก็ทำในสิ่งที่เป็นความผิดอีกและเขาก็สำนึกในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในสิ่งที่เป็นความผิดกลับเนื้อกลับตัวและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษให้กับเขาอีกและก็ทำในสิ่งที่เป็นความผิดครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าจนกระทั่งในตอนท้ายของฮะดีษเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าจงบอกแก่บ่าวของฉันว่าอานากอฟัรตุละฮุมว่าฉันอภัยโทษให้กับพวกเขาในสิ่งที่เป็นความผิดแม้ว่ามันจะมากมายเพียงแค่เขากลับเนื้อกลับตัวมาสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนนะครับอย่าได้นึกว่าความพลาดความเผลอความละเลยที่มันผ่านในชีวิตของพวกเราเนี่ยจะไม่ได้รับการอภัยถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราพร้อมที่จะกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์ด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์และสํานึกในสิ่งที่เป็นความผิดและไม่หวนกลับที่จะไปกระทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลเลาะห์รับการเตาบะห์ของพวกเราอัลเลาะห์รับการกลับเนื้อกลับตัวของพวกเราซะลัฟเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยคือมีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาหาท่านถ้าผมไม่แน่ใจชื่อน่าจะเป็นอบูฮาติมนะครับรอฮิมอลลอฮ์ท่านอบูฮาติมเนี่ยเป็นคนที่สอนและเป็นคนที่มีความรู้ท่านอบูฮาติมถามชายคนนั้นนะครับว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วชายคนนั้นบอกว่าสิตูนะสนะอายุ60ปีแล้วอบูฮาติมบอกนะครับว่า60ปีแล้วที่ท่านกำลังเดินทางเพื่อที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนั้นกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องกลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูฮาติมถามนะครับว่าท่านรู้หรือเปล่าความหมายของคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมายความว่าไงชายคนนั้นบอกนะครับว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และฉันรู้ด้วยกับความหมายของคำนี้ว่าและฉันจะต้องกลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อบูฮาติมกล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่รู้ว่าเขาเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้ว่าเขาจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องเตรียมในสิ่งที่เป็นเสบียงของการเดินทางชายคนนั้นร้องไห้แล้วก็ถามอบูฮาติมนะครับว่าแล้วอะไรคือเสบียงอายุ60ปีแล้วเนี่ยอายุ70ปีแล้วเนี่ยมีเวลาที่จะเก็บเสบียงไม่เหมือนมุตฟาอายุเพิ่งจะ30 40ยังมีเวลาอีกเยอะใช่ไหมที่จะเก็บเสบียงแต่คนนี้อายุ60ปีแล้วเนี่ยมีเวลาเพียงเล็กน้อยเนี่ยเพราะอุมมะประชาชาติของท่านนบีเนี่ยท่านนบีกล่าวว่าไงอายุระหว่าง60ถึง70ปีพี่น้องประโยคสั้นๆจำเอาไว้เลยนะอันตัตตะกิลลาฮฟีมาบะกอให้พวกท่านทั้งหลายให้ตัวของท่านยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนเนี่ยคือเดือนแห่งความยำเกรงเดือนแห่งความตักวาให้ท่านทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ยัฆฟิรุลลาฮูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับพวกท่านฟีมามะฎอในเวลาในความผิดที่ผ่านมาวาฟีมาบะกอและความผิดที่เกิดขึ้นกับท่านในอนาคตเพราะนั้นอยู่ที่อะไรอยู่ที่ตักวาคำถามที่มุสตอฟาถามนะครับนี่คือคำตอบไม่ว่าพี่น้องจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าพี่น้องจะเคยทำผิดมามากมายสักแค่ไหนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราสำนึกและก็รู้ว่านั่นคือความผิดนั่นคือการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ฉันหยุดแล้ววันนี้ฉันเลิกแล้ววันนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวของฉันแล้วเนี่ยลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ท้อแท้ในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอาบาปของเราแม้แต่การที่จะไปแม้แต่เคยไปฆ่าคนเนี่ยยังได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องคงจะเคยได้ยินนะเรื่องราวของบันิอิสรออีนเนี่ยนะครับที่ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาฆ่าคนมาแล้ว99คนถ้าเป็นเราเป็นไงโอ้ไม่เหลือตายแน่ถูกลงโทษแน่และจนกระทั่งวันหนึ่งเขาคิดขึ้นมาได้ว่าฉันอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวฉันไม่อยากที่จะอยู่ในสภาพของการเป็นฆาตกรที่จะต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลาแบบนี้อยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวไปถามคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่ใช่พวกเรานะไปถามคนอื่นโอ้ย99คนไม่มีทางไม่รอดแต่ถ้ามาถามพวกเราเนี่ยพวกเราว่าไงลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเตาบะอัลเลาะห์เป็นไงอัลเลาะห์อภัยโทษปรากฏว่าไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยที่บอกว่าไม่มีทางเนี่ยกลายเป็นศพที่100ใช่ไหมกลายเป็นศพที่100และชายคนนั้นเนี่ยนะครับก็กลับเนื้อกลับตัวด้วยกับคำแนะนำของคนที่มีความรู้แล้วเขาก็บอกต่อนะครับว่าถ้าท่านยังอยู่ในเมืองนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยท่านไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันสอนเรานะสอนถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังอยู่ในความคิดเดิมถ้าอยู่ในรูปแบบเดิมชีวิตของเราก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนรูปแบบเพราะเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนแห่งการตักยีรเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าชีวิตของเราก็จะดียิ่งขึ้นชายคนนี้ออกเดินทางและก็เสียชีวิตระหว่างทางบทสรุปคือชายคนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเตาบ้าตัวเขาก็ได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องชายคนนี้เคยละหมาดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักครั้งไหมไม่เคยชายคนนี้เคยบริจาคเหมือนที่พวกเราบริจาคไหมชายคนนี้เคยทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหมือนที่พวกเราเคยทำไหมเพียงแค่การเตาบ้าของเขาทำให้เขาได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพวกเราล่ะ
ที่วันนี้เราเตาบ้าตัวเราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราตั้งเจตนาที่จะให้รอนเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงคือเดือนรอมฎอนที่จะนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความตักวาที่จะมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสวรรค์มันจะห่างจากตัวของพวกเราได้อย่างไรเพราะขนาดคนที่ไม่เคยทำความดีเลยเนี่ยเขายังได้สวรรค์แล้วอย่างพวกเราเนี่ยแน่นอนอินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ที่ในวันกิยามะห์ประตูที่ชื่อว่าอัรรอยานจะกวักมือเรียกมานี่เลยมุสตอฟามานี่เลยเข้ามาประตูนี้เลยด้วยกับการถือศีลอดด้วยกับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราพร้อมที่จะกระทำในช่วงโอกาสพิเศษที่จะมาถึงอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอันนี้เป็นการตอบคำถามที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับบวกกับความให้กำลังใจให้กับผู้คนหลายผู้คนที่ฟังอยู่นะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านนะตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีใครหรอกที่จะโตมาแล้วก็ประเสริฐเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับชื่อนะฮะหมายถึงว่าคือคุณดีมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยผิดพลาดแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนเคยพลาดแล้วก็กลับมาแต่สิ่งสำคัญพี่น้องฮะอาจารย์ได้ยกอายะห์กุรอานที่ดีมากๆนะครับคือเป็นอะไรที่แบบผมเชื่อว่าทุกคนที่เวลาได้ยินอายะห์นี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรากำลังท้อในเรื่องของธุรกิจเรากำลังท้อในเรื่องของการเจ็บป่วยเรากำลังท้อในเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าพี่น้องนิ่งเขาว่าลาตะฮ์มะตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์โอ้โหพี่น้องมันลึกมากๆนะฮะแล้วผมเชื่อว่ากับบุคคลที่กำลังเคยเผลอออกไปนะฮะแล้วกำลังหลงทางออกไปแล้วที่ผ่านมาถูกชี้หน้าจากชาวบ้านชาวเมืองว่าไอเนี่ยมันเลวพี่น้องฮะอย่าฟังไอพวกเนี้ยน่าเจอแบบไอที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้คนที่100น่าโดนนะอย่าเป็นคนดีที่ชี้หน้าคนอื่นว่าเลวพี่น้องนะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์เต็มความเมตตาทั้งหมดไว้100แต่99พระองค์เก็บไว้ก่อนแล้วอีกหนึ่งให้บุตรยาอัลลอฮ์พี่น้องเราหวังกับอัลลอฮ์ดีกว่ามนุษย์ขี้เหม็นขี้ฟันทั้งหลายที่มาพูดโจมตีนิ่งๆพี่น้องปล่อยเขาไปนะฮะเราเป็นคนดีให้อัลลอฮ์พอใจเขาต่อให้วันนี้เราดีพี่น้องนึกง่ายๆนะสมมุติเราไปด่าไอ้คนเนี้ยว่าเขาไม่ดีแล้วถ้าเกิดไอ้คนเนี้ยเขาตาบ้าตัวแล้วอัลลอฮ์รับการตาบ้าตัวของเขาอะแต่เราอะพูดไม่หยุดอย่างเงี้ยตกลงใครดีใครเลวอะฮะถูกไหมฮะแล้วถามว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันสมควรไงศพที่100ถึงสมควรไงสมควรโดนเคยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องตอนสมัยซะลัฟหรือเปล่านะอาจารย์ที่มีกองคาราวานอยู่กองหนึ่งเขาออกมาอยู่กลางทะเลทรายนะฮะแล้วก็มีโจรเนี่ยมาปล้นกองคาราวานเนี่ยปล้นแล้วก็มัดทุกคนเนี่ยมัดแขนมัดขาทุกคนเอาไว้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโจรก็เอาอาหารขึ้นมาทานกันของกองคาราวานแต่มีโจรอยู่คนนึงเนี่ยไม่ทานอาหารชายคนเนี้ยคนหนึ่งในกองคาราวานก็เลยไปถามโจรคนนี้ว่าทำไมท่านถึงไม่ทานอาหารจนตอบว่าไงรู้ไหมฮะฉันถือศีลอดอยู่พี่น้องดูนะโจรน่ะปล้นเขาแต่ไม่กินเพราะฉันถือศีลอดพี่น้องชายคนนี้ถามว่าทำไมท่านถึงถือศีลอดรู้ไหมคำตอบเขาตอบว่าอะไรชีวิตฉันเนี่ยไม่มีเรื่องดีอะไรในชีวิตฉันเลยฉันเหลือเพียงประตูช่องเดียวที่ทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คือการถือศีลอดโจรพี่น้องเห็นไหมทุกคนผมเชื่อว่าโอ้คนลุกเรื่องจริงป่ะเนี่ยที่เขาเล่ามานะเขาบอกเป็นเรื่องสารพันนิวัลลอฮุอะลัมนะคือมันกำลังจะบอกว่าหลายคนผมเจอหลายเคสคนที่เขาเคยสิ้นหวังที่เขาหลงผิดล่าสุดเนี่ยผมก็ไปกับเนี่ยกับพี่น้องเนี่ยอุมรอด้วยกันในอันนัสเนี่ยอาจารย์จะฟัดไปนั่งนะซีฮัดพี่น้องท่านหนึ่งเชื่อไหมเขาร้องไห้เลยร้องคือคนเราเวลามันหลงผิดอ่ะสังคมเราพี่น้องเปิดโอกาสให้เขาบ้างกำลังใจให้เขาบ้างถ้าเรามัวแต่ตั้งประตูตั้งธงชี้หน้ารวมตัวไอ้นี่มันเลวนี่มันเลวอ่ะแล้วเมื่อไหร่เขาอยากกลับมาถูกไหมฮะวันเนี้ยเขาขออีกเรื่องนึงเดี๋ยวถามอาจารย์ต่อมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องเล่าไม่เกี่ยวกับเรื่องสารับอะไรเลยเขาไปไม่เกี่ยวศาสนาเรานะเขาไปวัดกันอาจารย์ไปทำบุญที่วัดกันปกตินะสามีก็เป็นมีงานบุญงานอะไรสักอย่างเนี่ยปรากฏว่าขณะพระเขาสวดมนต์อะไรสักอย่างเนี่ยโทรศัพท์สามีลืมปิดเสียงไงดังขึ้นภรรยาก็หันมาต่อว่าเอ้ยทำไมไม่ปิดเสียงโน่นนี่นั่นรบกวนสามีก็รู้สึกอายเพราะต่อหน้าผู้คน
พักหนึ่งสามีก็รู้สึกไม่ดีแล้วสามีพอช่วงที่พระเพนอาหารถือฉันเพนอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเขาก็ถืออาหารมาสำรับล่วงคราวนี้เละเลยฮะภรรยาใส่ชุดใหญ่อีกเละเลยเขาเลยปฏิทางกับตัวเองว่าหลังจากนี้เขาจะไม่มาวัดละตกคืนนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวผับไปเที่ยวร้านนั่งดื่มปรากฏว่าเขานั่งดื่มเหล้าเจ้าเหล้าเขาตกพื้นพนักงานที่ร้านมาบอกเขาว่าไงรู้ไหมฮะไม่เป็นไรนะคะคุณพี่นั่งดื่มตามสบายนะคะเดี๋ยวหนูจะเก็บให้ค่ะความรู้สึกต่างกันไหมฮะหลังจากนั้นเขาเลยไม่อยากเข้าวัดอีกเลยเข้าผับอย่างเดียวอันนี้จริงนะคือที่ผมจะสื่อคือไม่ได้สื่อว่าเขาไม่เข้าวัดแต่เขาไปเข้าผับแต่พอยต์ของตรงนี้กำลังจะบอกว่าทั้งที่พวกคุณเนี่ยอยู่ในแวดล้อมของคนดีอยู่แล้วแต่พอมีคนผิดพลาดขึ้นมาคุณพร้อมตำหนิเขาทันทีแต่พอเขามาอยู่กับอีกสังคมนึงที่มันไม่ได้มีสิ่งดีอะไรมาเลยอ่ะแต่พอเกิดข้อผิดพลาดเขากลับให้กำลังใจเห็นไหมฮะข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่ารอมฎอนที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้กับทุกคนทั้งตัวผมเองอินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสนะฮะทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านที่ยังไม่เคยโตมา30ปี40ปี50ปีไม่เคยถือศีลอดเลยสักปีเดียวยังไม่เคยเห็นเดือนเลยในชีวิตพี่น้องเดี๋ยวรอบนี้มาตามมาดูอันนัดพร้อมๆกันแล้วมาฟังมาดูติดตามผลที่ร้านพร้อมๆกันจะได้รู้เข้ารอมฎอนแล้วเรามาถือศีลอดกันนะฮะอ่ะต่อมานะฮะในช่วงรอมฎอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็มีอยากทำเป็นเดือนที่ทุกคนเนี่ยอยากทำอิบาดะห์แต่แน่นอนฮะบางคนเนี่ยก็ด้วยการที่อยากจะทำอิบาดะห์โดยที่เราบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันเป็นหะดีษที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามแต่อาจจะเคยได้ยินมาอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะตรงจริตกับใครหลายๆคนนะฮะอันนี้ฮัสมันน่าจะชอบกับเรื่องตรงนี้นะฮะเช่นนะฮะอาจารย์นะที่เขาบอกว่าการนอนของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยเป็นการทำอิบาดะห์คำถามเอาอนี้ก่อนฮะอาจารย์การนอนของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยเป็นอิบาดะห์อ่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวคำถามต่อไปค่อยว่ากันครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนักวิชาการบางท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่จำเป็นเครื่องขัดขวางในการทำความดีของพวกเราในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีมากมายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการล่อลวงของชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมนุษย์นะครับที่อยู่รอบๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฮาวานัฟซูของพวกเราไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะครับเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนเพลียสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจะมาทำลายในสิ่งในเรื่องราวของการถือศีลอดของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามัลลัมยะดะกอลัซซูรวัลอามะลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอันยะดะอะฏออามะฮูวะชะรอบะใครก็ตามที่ถือศีลอดเพียงแค่การอดน้ำอดข้าวอดอาหารละเว้นจากการหลับนอนระหว่างสามีภรรยาแต่ไม่ได้ละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำพูดที่ไร้สาระคำพูดที่นำไปสู่ความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างกันและกันฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอันยะดออะตออามะฮูวะชะรอบะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ปรารถนาในการถือศีลอดของพวกเขาและอีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการนอนตัวบทฮะดีษบทนี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่ามันเป็นฮะดีษที่ดออีฟคำว่าฮะดีษที่ดออีฟก็คือฮะดีษที่ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้ทีนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยในเดือนรอมฎอนมันก็มีแบบฉบับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือความหมายของหะดีษบทนี้เนี่ยแม้ว่าตัวบทของมันเนี่ยจะเป็นหะดีษที่อ่อนแต่จริงๆแล้วในบางส่วนก็มีความถูกต้องอยู่เพราะเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราจัดระเบียบของชีวิตของเราใหม่
นอนแบบไหนล่ะครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับหลังจากที่ในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยหลังจากการละหมาดอิชาเนี่ยท่านนบีจะเข้าห้องเพื่อที่จะพักผ่อนเพื่อที่ท่านนบีจะได้ตื่นขึ้นมาในช่วงสุดท้ายของยามค่ำคืนเพื่อที่จะละหมาดตะฮัจญุดและหลังจากละหมาดซุรีแล้วเนี่ยท่านนบีก็จะมีการนอนหลับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เรียกว่าอันกอยลู่ละคนที่ทำงานเนี่ยก็จะรู้นะครับจนกระทั่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกนะครับว่าการงีบหลับชั่วขณะหนึ่งเนี่ยหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเนี่ยมันจะทำให้เกิดความกระปี้กระเป๋าในเรื่องของการทำงานแต่ไม่ใช่นอนหลับแบบเอาเป็นเอาตายนะเพราะนั้นรูปแบบในเรื่องของการนอนนะครับมันก็มีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการกระทำของเหล่าบรรดาซอบะแต่ถ้าเราใช้ในช่วงกลางวันของรอมฎอนอยู่กับการนอนเราใช้ช่วงเวลากลางคืนของเดือนรอมฎอนอยู่กับการกินการละเล่นนั่นคือสิ่งที่เรากำลังกระทำโดยผิดวัตถุประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นการอ้างหะดีษลักษณะแบบนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าการนอนในเดือนรอมฎอนเป็นอิบาดะห์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกทั้งหมดนอนให้มันเป็นรูปแบบหลังจากที่ละหมาดตะรอวีห์แล้วเนี่ยนั่นแหละครับพี่น้องไปเข้านอนพี่น้องลองสังเกตนะว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีได้ปฏิบัติในหลายสิ่งหลายอย่างที่ถ้าเรานำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็คือตื่นขึ้นมาในตอนซะฮัรเพื่อที่จะทานอาหารซะฮูรและท่านนบีก็บอกนะครับว่าตะซะฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะห์พวกท่านทั้งหลายจงรับประทานอาหารซะฮูรเถิดเพราะการทานอาหารซะฮูรในเวลานั้นของมันเนี่ยมันมีบะเราะกะห์คือเหมือนกับการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกให้กับพวกเราที่ต้องการที่จะถือศีลอดนะครับให้เขาเตรียมตัวเตรียมกระเพาะของเขาด้วยกับอาหารเพียงแค่บางส่วนก่อนที่จะเริ่มเวลาของการถือศีลอดและเมื่อเข้าไปสู่เวลาของการละศีลอดเนี่ยท่านนบีจะเริ่มละศีลอดด้วยกับอินทผลัมแล้วก็ไปละหมาดหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถึงจะมาทานอาหารหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ให้ทานแบบยังไงล่ะทานอยู่กระทั่งไม่มีช่องว่างให้กับกระเพาะไม่มีช่องว่างให้กับอากาศแล้วก็น้ำหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วละหมาดอิชาละหมาดอิชาเสร็จแล้วละหมาดตะรอวีห์แล้วหลังจากนั้นก็ไปพักผ่อนและชีวิตของเขาก็จะเดินไปในลักษณะดังกล่าวจนกระทั่งสิ้นสุดเดือนรอมฎอนผมเคยพูดกับพี่น้องในหลายพื้นที่นะครับในเรื่องของโรคหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลายๆคนและมันเป็นโรคที่สร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สบายแล้วก็สร้างความรู้สึกรำคาญให้กับหลายคนพี่น้องรู้จักโรคกรดไหลย้อนไหมเป็นอยู่อะแต่ยังไม่ค่อยได้บวชเพราะถ้าคนที่ถือศีลอดพี่น้องเชื่อไหมจะไม่เป็นกฎไหลย้อนและคนที่ถือศีลอดตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโรคต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นมันมีคำกล่าวหนึ่งเนี่ยนะครับแม้ว่าในทางศาสตร์ของฮะดีษเนี่ยจะบอกว่าคำกล่าวนี้เนี่ยเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องความหมายของคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องคือไม่ใช่เป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ความหมายถูกต้องที่มีคำกล่าวว่าซูมูตัสซิฮูพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเพราะการถือศีลอดจะทำให้พวกท่านทั้งหลายสุขภาพดีมันไม่ใช่หะดีษ
แต่ความหมายของมันถูกต้องถ้าเราถือศีลอดนะไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับการนอนทั้งวันไม่ใช้เวลาในกลางคืนในเวลากลางคืนด้วยกับการกินการเล่นการอะไรต่างๆในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไร้สาระเพราะนั้นไม่ใช่เป้าประสงค์ของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดในเรื่องของการถือศีลอดถ้าเราถือศีลอดตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะมีสุขภาพที่ดีพี่น้องนักวิชาการของเราหลายๆท่านเนี่ยนะครับอายุ80ปีอายุ90ปีถ้าเป็นพวกเราเนี่ย80ปี90ปีอ่านหนังสือไม่ได้แล้วแต่บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขายังสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานเขาสามารถที่จะอ่านตำรับตำราเขาสามารถที่จะละหมาดเพราะอะไรเพราะเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีรูปแบบมาจากเดือนรอมฎอนนะครับเพราะนั้นเดือนรอมฎอนอย่าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการนอนเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆกับร่างกายของท่านฮัสมันสะดุ้งเลยอาจารย์เมื่อกี้และพออาจารย์บอกว่าอย่าใช้ชีวิตอยู่กับการนอนเขาสะดุ้งเลยนะคือเข้าใจฮะดิษแล้วนะนะว่านอนเรื่องบรรดาคนละประเด็นกันนะฮัสมันก็จะได้ปรับใหม่รอมฎอนนี้อินชาอัลเลาะห์นะฮะทำดีละอันนี้เป็นความทำความเข้าใจกับพี่น้องนะฮะว่าที่อาจารย์อธิบายในเรื่องราวของการนอนแต่ถ้าพี่น้องเช้ามาทานข้าวซะฮอดเสร็จนะฮะนมาซุบฮ์เสร็จอ่านกุรอานด้วยซิกดุลลอด้วยอัสการยามเช้าเสร็จปุ๊บโทรไปหาฮัจญะฮ์ข้างบ้านนินทาคนหุ่นนินทาคนนอนดีกว่ามั้ยอาจารย์นอนดีกว่ามั้ยอย่างงี้อ่ะถูกมั้ยฮะอ่ะคำถามต่อมาทีนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องที่เล่นหน้า Facebook เนี่ยจะเจอบ่อยแล้วเจอทุกปีคำถามนี้เจอทุกปีมีใครไม่เล่น Facebook บ้างมั้ยฮะตะพรมีมั้ย Facebook เอาใหม่ใครไม่เล่นบ้างดีวะจีน้ามีมั้ย Facebook นะมะมี Facebook มั้ยมะมี Facebook มั้ยไม่เล่นนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาอ่านกุรอานทุกวันนะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ย้อนี่นู่นนั่งมุมนู้นนู่นประธานโทษนะอายุ70เท่าไหร่นะย้อ80เท่าไหร่นะ78 80ขอโทษนะฮะห้าเวลาไปมัสยิดทุกเวลาวักตูเดิน80สุดยอดไปอุมรอกับอันนั้นนี่อัลลอฮ์ซาแอร์นี่แกเดินนำเลยนำผมใครนำไปก่อนนำผมตามอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ทำติดละอันนี้คือความแข็งแรงนะฮะฉะนั้นแล้วในเรื่องตรงนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจกันอีกอันนึงที่ผมที่ถามในเรื่อง Facebook เนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องเคยเจอในเรื่องของที่มีการแชร์กันทุกอุ้ยเห็นไลน์ซะบุ้งมิ้งเลยมีการแชร์กันทุกปีนะฮะปีละนี่แหละปีละหนึ่งรอบที่บอกว่าพี่น้องเนี่ยเวลารอมฎอนมานะเดี๋ยวไปละหมาดตะรอวีห์นะ30วันเนี่ย30คืนเนี่ย10คืนแรกเนี่ยจะมีได้รับความเมตตานะ10คืนได้เป็นเรื่องของความเมตตาของอัลเลาะห์นะกลางเดือนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอภัยโทษนะและช่วงท้ายเดือนน่ะจะเป็นช่วงที่ปลดปล่อยจากไฟนรกถูกมั้ยฮะเคยได้ยินเคยได้เห็นมั้ยฮะอาจารย์มาอธิบายกันหน่อยสิว่าไอ้เรื่องบทตรงนี้เนี่ยแบ่งแยกย่อยเป็นแบบนี้เนี่ยถูกต้องไหมอาจารย์ครับในประเด็นคำถามในเรื่องราวของฮะดิษที่ว่านี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการกล่าวพ้องกันเลยนะครับว่าเป็นฮะดิษเมาดัวคำว่าฮะดิษเมาดัวเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดที่กุและก็อ้างว่าเป็นคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงพี่น้องที่รักทั้งหลายคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนเมื่อมีการประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวในการเข้าสู่เดือนรอมฎอนสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินคือการที่พระองค์จะให้ประตูสวรรค์นั้นเปิดจะให้ประตูนรกถูกปิดจะให้บรรดามารร้ายชัยฏอนถูกล่ามโซ่และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประกาศโดยที่พวกเราไม่ได้ยินเสียงประกาศนั้นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศได้บอกแก่พวงบ่าวของพระองค์ทุกคนยาบาเกียลคอยร์อักบิล
วายาบากียชัรลีอัคซิรโอ้บรรดาผู้ที่ปรารถนาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจงรีบเร่งมาสู่การอภัยโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนตั้งแต่ค่ำคืนแรกและบรรดาผู้ที่ปรารถนาที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงยุติเถิดและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวะลิลลาฮิอุตากออูมินันนารีฟีกุลลีไลละทินมินรอมฎอนคือชื่อของมนุษย์ทุกคนเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่เป็นหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์เราได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าเราจะมีริสกีมากมายสักแค่ไหนเราได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าเราจะมีอายุขัยเท่าไหร่เราได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าเราจะเป็นคนที่มีความสุขหรือเป็นคนที่มีความทุกข์หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะกะตะบะมะกอดีรอคอลาอิกอกับละอันยักลุกัสสมาวาติวัลอัรฎบิคอมซินอันฟสนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงกำหนดในสิ่งที่เป็นกฎสภาวะการต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่บ่าวของพระองค์ทุกคนเนี่ยก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาถึง 50,000 ปีเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่ความพิเศษของรอมฎอนก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคัดชื่อบ่าวของพระองค์ที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าเป็นชาวนรกออกและให้เขาเหล่านั้นเป็นชาวสวรรค์วะลิลลาฮิอุตากออูมินันนารและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยปวงบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกในทุกค่ำคืนของรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเปรียบเสมือนกับข่าวดีที่บอกแก่พวกเรานะครับว่าเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนเราไม่ต้องไปฟังในสิ่งที่เป็นนี้บอกว่าละหมาดในค่ำคืนแรกได้ผลบุญเท่านั้นละหมาดในค่ำคืนที่สองได้ผลบุญเท่านี้ไม่ต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราตั้งแต่ค่ำคืนแรกของรอมฎอนเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมตัวแค่ไหนในการที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆของการถือศีลอดเราจะถือศีลอดแบบไหนเราจะทําอะไรบ้างถ้าเราได้อยู่ในเดือนรอมฎอนเราจะอ่านอัลกุรอานมากสักแค่ไหนเราจะบริจาคมากสักเท่าไหร่เราจะทำในสิ่งที่เป็นคนงามความดีเราจะพูดจากับบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะเวลาที่ถือศีลอดเนี่ยพี่น้องด้วยกับความหิวเนี่ยปีนี้แน่นอนตรงกับหน้าร้อนนี่ขนาดยังไม่เข้ารอมฎอนนะอุณหภูมิ40 45แล้วเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนแน่นอนมันประสบกับความร้อนทีนี้คนเราเนี่ยเวลาร้อนและบวกกับความหิวความกระหายเนี่ยอารมณ์มันก็จะไม่เหมือนกับสภาวะปกติดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวแก่พวกเราเตือนเอาไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีนะครับว่าอัสซียามุยุนนะการถือศีลอดเนี่ยเปรียบเสมือนโล่เหมือนเวลาที่เราออกไปรบเนี่ยเราถือโล่เพื่อที่จะป้องกันอาวุธแต่ขณะที่เราอยู่ในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดก็เปรียบเสมือนโล่สำหรับพวกเราที่จะป้องกันในการแสดงออกในสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ถูกต้องฟาอินซาบะฮูอาฮาดุนเอากอตะละฮูท่านนบีกล่าวนะครับว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาด่าทอเข้ามาด่าว่าหรือเข้ามาทำร้ายเราฟันยากุนอินนีซออิมให้เรากล่าวกับคนคนนั้นว่าฉันถือศีลอดเหมือนกับการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนีซออิมเนี่ยไม่ได้บอกแก่คนนั้นคนที่มาทำร้ายหรือคนที่มาใส่ร้ายเราอย่างเดียวนะครับให้บอกแก่ตัวเราด้วยว่าอย่าได้ไปแสดงออกในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแม้ว่าท่านจะหิวเพราะท่านกำลังอยู่ในสภาพของการถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีเราได้ยินอยู่เสมอเลยฮะดีษบทนี้มาทำความเข้าใจใครก็ตามแต่ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีหม่าน
อีหม่านต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านและก็ศรัทธานะครับต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีหม่านและก็ศรัทธาในบทเรียนที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนวะติซาบันและด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนเพราะอะไรเพราะชีวิตในเดือนรอมฎอนคือชีวิตจะต้องที่จะต้องอยู่กับความอดทนอดทนต่อความหิวความกระหายอดทนต่อแดดที่มันร้อนอดทนต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราอดทนเพื่ออะไรวะติซาบันด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนของอัลลอฮ์ผมบอกกับพี่น้องมาหลายที่นะครับเนี่ยผมยกเอาน้ำมาให้กับพี่น้องเนี่ยน้ำที่เลิฟน้ำเนี่ยฮาลาลหรือฮารอมฮาลาลแต่ในเดือนรอมฎอนเราดื่มน้ำในยามกลางวันได้ไหมเพราะน้ำมันฮารอมหรือมันฮาลาลมันก็ยังอยู่ในสภาพของการฮาลาลหรือเป็นที่อนุมัติแต่ที่เราไม่ดื่มเพราะอะไรเพราะเรากำลังปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เดือนรอมฎอนในการที่เราสามารถที่จะระงับจากสิ่งที่ฮาลาลได้เนี่ยเพื่อที่ว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่อีก11เดือนเราสามารถที่จะระงับจิตใจของเราจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามฟาอินซาบะฮูอะฮัดุนเอากอตะละฮูฟันยะกุนอินนีซออิมฉันถือศีลอดบอกกับเขาและบอกกับตัวเองว่าเรากำลังอยู่ในสภาพของการถือศีลอดท่านนบีกล่าวว่าไงครับใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีหม่านต่ออัลเลาะห์ด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวูฟิรอมาตะกอดดะมะมินซัมบีเขาจะได้รับการอภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปและความผิดที่ได้กระทําผ่านมาถามว่ามีช่วงเวลาไหนอีกมั้ยที่จะมีความพิเศษต่างๆเหล่านี้มากกว่าเดือนรอมฎอนมีช่วงเวลาไหนอีกไหมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความสำคัญมากในการเรียนรู้ในการทบทวนอัลกุรอานมากกว่าในเดือนรอมฎอนมีช่วงเวลาไหนอีกไหมที่ท่านนบีแสดงออกถึงความเมตตาในการให้นะครับมากกว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนเราในฐานะของผู้ที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่ยึดอยู่กับบรรดาหะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องเราจะปฏิบัติในเดือนรอมฎอนด้วยกับหะดีษด้วยกับรูปแบบการปฏิบัติที่ได้รับการรายงานอย่างถูกต้องมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะคำนี้แล้วต่อมานะฮะในเรื่องของการถือศีลอดครับอาจารย์อย่างกรณีที่ อย่างสมมุติถือหลายๆคนบางคนที่ผ่านมานะอาจจะยังไม่เคยเข้าใจศาสนาเงี้ยฮะบางปีบวชก็มี29ถึง30วันนะแต่บางปีฉันบวชประมาณ15วัน10วันแล้วทบๆๆๆมาเรื่อยๆคือยังไม่เคยถือศีลอดใช้เลยอะไรแบบเนี้ยแล้วปีเนี้ยมาถึงแล้วเนี่ยแล้วฉันจะเป็นคนดีจะบวชได้ครบตรงๆและส่วนที่ผ่านมาทำยังไงครับอาจารย์ครับประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่นักวิชาการเองก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของคนที่ขาดการถือศีลอดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าการเตาบ้าตัวการกลับเนื้อกลับตัวในความผิดที่ได้เคยทำผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราตาบ้าตัวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆเหล่านั้นนั่นก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องกลับไปถือศีลอดในช่วงเวลาที่เราขาดในอดีตแต่ให้เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและพยายามถือศีลอดสุนัตเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะมาทดแทนในสิ่งที่เราขาดในช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกทัศนะหนึ่งเนี่ยนะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าก็ให้เขาลองคำนวณว่าขาดมาแล้วกี่วันขาดมาแล้วกี่เดือนขาดมาแล้วกี่ปีแล้วก็ให้ถือศีลอดกอบอหรือชดใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมให้น้ำหนักกับทัศนะแรก
คือถ้าเราเตาบ้าตัวแล้วนะครับถ้าเรากลับเนื้อกลับตัวแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกลับไปถือศีลอดในช่วงเวลาที่เราขาดอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเหมือนพวกเราสมัยก่อนอะสมัยที่เรียนมัธยมพอวันไหนที่เรียนพวกเราด้วยใช้คำว่าเราด้วยวันไหนที่มีวิชาพละศึกษาก็จะไม่ถือศีลอดเคยมีไหมมีนะหรือวันไหนที่มีเรียนอะไรนะเรียนว่ายน้ำเรียนอะไรก็ตามแต่จะไม่ถือศีลอดมีเกิดจากอะไรด้วยกับเราไม่รู้ไงแต่เมื่อเราเตาบ้าตัวกับเนื้อกับตัวมาสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเสียใจในความผิดในสิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำหลังจากการเตาบ้าคืออะไรคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับชีวิตของเราเนี่ยให้มีความถูกต้องและก็สมบูรณ์ที่สุดหลังจากนั้นก็พยายามที่จะถือศีลอดสุนัตในช่วงเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันพฤหัสไม่ว่าจะเป็นวันที่13 14 15ทางจันทรคติที่เรียกว่าอายามุลเบดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในวันอาชูรอการถือศีลอดในวันอารอฟะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาผลบุญการตอบแทนในการถือศีลอดสุนัตเนี่ยมาทดแทนในสิ่งที่เราได้ขาดหายไปนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาโอเคต่อมาครับอาจารย์ทีนี้มาถึงเรื่องของทานเกี่ยวกับการทานอาหารซะฮดนะฮะแล้วก็การละศีลอดผมเชื่อว่าที่เราเคยได้ยินที่บอกว่าให้ทานอาหารสดให้ล่าแล้วก็ละศีลอดให้ไวเวลาที่เสียงอาซานนะฮะอันนี้ประการที่หนึ่งก่อนอันที่สองกรณีที่สมมุติว่าเราเนี่ยสมมุติเราดูอันนัสอยู่แล้วก็ซิกก๊อกกับช่องนี้มากละหมาดห้าเวลาเนี่ยอันนัสอาซานปุ๊บฉันละหมาดละสุภีดูรีอัสรีมักเลบิชาละหมาดมาตลอดแต่มาเวลาช่วงรอมฎอนเนี่ยสุภีอันนัสตีห้าสี่สิบสมมุติแต่พอดีในซอยเนี่ยมีเสียงตามสายอาซานตอนตีห้าครึ่งแต่ที่ผ่านมาฉันเนี่ยตามอันนัสมาตลอดเลยแล้วนี้เราควรจะตามอันไหนครับแต่ว่าหรือว่าถ้าละกินข้าวซอฮดก็เอาตามอันนัสละสินอดก็เอาตามในซอยอย่างนี้ป่ะมันเอาที่เร็วไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ตอบสองประเด็นนี้ก่อนฮะถ้าเราพิจารณานะครับจากอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะกูลูวะชรบูฮัตตายะตะบัยยานะลักุมุลคอยตุลอับยะดุมินัลคอยติลอัสวะดมินัลฟัจรซุมมาอะติมมุสซิยามาอิลัลไลพวกท่านจงกินจงดื่มจนกระทั่งมีความชัดเจนในเรื่องของได้สีขาวระหว่างได้สีดําซุมมาอะติมมุสซิยามูอิลัลไลหลังจากนั้นพวกท่านทั้งหลายก็ถือศีลอดจนกระทั่งเข้าสู่เวลากลางคืนนั่นก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าพวกเราเนี่ยไม่มีใครที่จะคอยไปดูว่าไอ้ตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือยังเรียกว่าฟายัดซอดิกขึ้นหรือยังหรือตอนนี้ดวงอาทิตย์ตกหรือยังพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มักที่จะใช้เวลาล่าศีลอดตามในเรื่องของการคำนวณหรืออาจจะดูตามสถานีทีวีต่างๆนะครับในการเข้าเริ่มต้นของการถือศีลอดและการออกการสิ้นสุดจากการถือศีลอดประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาของการละศีลอดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคลาดเคลื่อนใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะอาซานกันตรงๆตรงเวลาจะค่อนข้างจะตรงกัน ปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาของการเริ่มการถือศีลอดเพราะถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างบางครั้งแตกต่างกันเป็น10นาทีเลยนะใช่ไหมคือผมก็เคยตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วก็เคยถามคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาดาราศาสตร์เขาบอกว่ามันอยู่ที่องศาของการใช้คำนวณมีความต่างกันประมาณ5องศาเนี่ยระยะเวลาก็ต่างประมาณ10นาที
เพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเกณฑ์หรือเชื่อมั่นกับค่ายไหนพูดง่ายๆเพราะว่าตอนนี้ไอ้สองค่ายที่ว่านี่คือหนึ่งมันเป็นการคำนวณด้วยกับดาราศาสตร์ในประเทศอีกกลุ่มหนึ่งก็จะใช้การคำนวณด้วยกับดาราศาสตร์จากต่างประเทศซึ่งมันจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ10นาทีเพราะนั้นถ้าเรามั่นใจเรื่องระยะเกณฑ์กับกลุ่มไหนเนี่ยก็ให้ยึดกลุ่มนั้นอย่าวันนี้เอากลุ่มนี้อีกวันเอาอีกกลุ่มหนึ่งนี้ไม่เอานะครับถ้าเรามั่นใจว่าเวลาของการคำนวณของกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องเราก็ยึดการเข้าสู่การถือสินอดในเดือนในแต่ละวันและการละสินอดในแต่ละวันด้วยกับรูปแบบดังกล่าวและคนที่อยู่ใกล้มัสยิดนะครับเมื่อได้ยินเสียงอาซานและคนที่อาซานเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือคนที่อาซานเนี่ยสำคัญนะพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบและคนที่อาซานเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือเพราะนั้นเวลาที่อาซานจะต้องเป็นการอาซานด้วยกับการเข้าสู่เวลาของการปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าอาซานผิดเวลาเนี่ยโดนกันหมดอาซานก่อนเวลาละศีลอดแล้วคนที่เขารอฟังเสียงอาซานละศีลอดเนี่ยหมดเลยทั้งมูเกมเพราะนั้นคนที่จะทำหน้าที่ในการอาซานจะต้องมั่นใจว่าเข้าสู่เวลานะครับหะดีษที่มุซฟาได้หยิบยกมาเนี่ยนะครับในตัวบทของหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิชาการบอกนะครับว่าตัวบทในลัฟซ์หรือตัวอักษรของหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ไม่ถูกต้องเพราะหะดีษที่ถูกต้องเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเพียงแค่ว่าลาตะซาลูอุมมะตีฟีคอยรินมาอัจละอันฟิตรอประชาชาติของฉันจะอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีถ้าเขารีบเร่งในการละศีลนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการประจักษ์นะครับว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเขาก็เริ่มที่จะละศีลเลยไม่ล่าช้านะครับไม่ประเวงเวลาบางในเพราะว่าในบางกลุ่มบางพวกเนี่ยนะครับในบางความเชื่อเนี่ยเขาจะไม่ละศีลอดหลังจากที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะเขาจะละศีลอดหลังจากเข้าสู่เวลาของการละหมาดอิชาแล้วผมไม่เอ่ยชื่อนะเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะครับเราจะละศีลอดเมื่อมีการตกนะครับของดวงอาทิตย์นะครับนั่นคือเวลาของการละศีลอดแต่ไอ้คำกล่าวที่บอกว่าตาคีรุนอัสฮูดเนี่ยมันมีหะดีษบทอื่นแต่ตัวหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแต่มีหะดีษบทในที่ถูกต้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำเอาไว้นะครับเพราะนั้นการทานอาหารซุฮูรให้ล่าช้าและการละศีลอดนะครับเมื่อเข้าสู่เวลาของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮุตะอาลาไม่เอ่ยชื่อกลุ่มนะเมื่อกี้ทำดีละอ่ะอีกอันนึงฮะคำถามต่อมาประเด็นต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของสุภาพสตรีนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านอาจจะเคยเจอมากับตัวเหลือไว้วันอังคารวันอังคารฝากด้วยจริงๆมันมีรายการนึงที่ว่าคนดูเยอะๆหน่อยนะต้องถามผอ. อันนาแต่นะอาจารย์ฟัดนะเขาว่ามีวันอังคารกลางคืนใช่ไหมบ้างนะรายการอะไรนะหญ้าปากคอกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพี่น้องฝากตามๆด้วยนะรายการเนี่ยอังคารกลางคืนใครน่าอาจารย์ทำบิบุลล็อกอะใครนะอย่าสักอุบลเราค่อยละจ้ะคำถามนิดนึงนะช่วงใกล้รอมฎอนผมเชื่อว่าสตรีจะเจอเยอะนะครับว่าการถือศีลอดของพี่น้องสุภาพสตรีครับอาจารย์ตื่นมาแต่เช้าเลยกินข้าวซะฮ์เสร็จถือศีลอดมาตลอดวันสมมติมักกะริบวันนี้เนี่ยอาซานเวลา 6:40 6:30 6:35 6:38 ปรากฏว่าเข้าห้องน้ำพบว่าประจำเดือนมาฝืนต่ออีกหน่อยได้ไหมอาจารย์เราถือบทวันนั้นนะใช้ได้ไหมต้องมากอดอใช้อีกไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในเรื่องของ
ประจำเดือนหรือเฮจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้แก่สตรีของลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของการถือศีลอดนะครับนั่นก็คือจะต้องมีความสะอาดนะครับปราศจากไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเลือดหลังคลอดบุตรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้การถือศีลอดเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะนั้นสุภาพสตรีเนี่ยนะครับสมมติว่าตื่นมาทานอาหารซะฮูรนะครับแล้วก็ถือศีลอดจนกระทั่งพอก่อนเวลาละศีลอดแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่1นาทีเนี่ยมีประจำเดือนการถือศีลอดในวันนั้นถือว่าใช้ไม่ได้และจำเป็นที่จะต้องไปถือศีลอดใช้ในวันหลังผลบุญเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ได้ผลบุญนะครับแต่ไม่พ้นฟัรดูของการถือศีลอดในวันนั้นจะต้องกอดอใช้ในวันหลังนะครับในทางตรงข้ามสมมุติว่ามีประจำเดือนพอมาถึงช่วงของเที่ยงหมดประจำเดือนต้องถือศีลอดไหมอะไรนะครับถือวันรุ่งขึ้นถูกต้องวันนั้นก็ถือว่าไม่ต้องถือศีลอดนะครับก็สามารถที่จะกินและสามารถที่จะดื่มได้ตามปกติเพียงแต่ว่าไม่ควรที่จะกินหรือว่าดื่มอย่างเปิดเผยนะก็ควรที่จะทานในครัวในบ้านส่วนตัวแล้วกันนะวัลลอฮุตะอาลาเดี๋ยวจะเปิดสักคำถามสองถามให้กับพี่น้องทางตรงนี้ด้วยนะน่าจะมีไหมฮะไม่มีอาเชิญฮะลูกกลการถือศีลอดมีกี่ลูกกลฮะอาจารย์เชิญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์บรรดานักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าอัสซิยามนะครับหรือการถือศีลอดเนี่ยนะครับเพราะความหมายของคำว่าอัสซิยามเนี่ยตามหลักภาษาแปลว่าอันอิมซักอิมซักก็คือการละเว้นการระงับนะครับในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยในหลักทางวิชาการเนี่ยก็คืออันอิมซากูอานิตตออามีวัชชารอบีวะญะมีอีอันมุฟัตติรอติมินตุรูอิลฟัจริอิลากุรูบิชัมซีมาอันนียะติก็คือการละเว้นจากการกินการดื่มและสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดมีอะไรบ้างการหลับนอนระหว่างสามีภรรยาการมีประจำเดือนการมีเลือดเสียต่างๆเหล่านี้ทำให้เสียศีลอดมินตูลูอินฟัจรีเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์แสงอรุณขึ้นนะครับบนขอบฟ้าอีลาตูลูอิลากุรุบิชัมซีจนกระทั่งเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามาอันนียะติด้วยกับการเจตนาและการเจตนาในการถือศีลอดในแต่ละวันนั้นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการถือศีลอดฟัรดูก็จะต้องมีการตั้งเจตนาก่อนที่แสงอรุณจะปรากฏก็คือในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับมาอันนียะตินะครับด้วยกับการเจตนาเพื่อในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัลลอฮุตะอาลาขอสุดท้ายนะฮะคำถามสุดท้ายก่อนแยกย้ายกลับนะในเรื่องของการเนียดครับอาจารย์พี่น้องกลัวลืมในการเนียดเมื่อกี้ที่บอกว่าก่อนแสงอรุณขึ้นเราเนียดคุมทั้งรอมฎอนเลยได้มั้ยครับอาจารย์การบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลินะการเจตนาในการถือศีลอดนะครับเพียงแค่ค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนสามารถที่จะครอบคลุมทั้งรอมฎอนได้หรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นที่นักวิชาการเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับทัศนะของบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่ที่เรียกว่ายุมฮูรุนอุลามะกล่าวนะครับว่าการเนียดหรือการเจตนาที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นจะต้องตั้งเจตนาในทุกค่ำคืนเพราะการถือศีลอดในแต่ละวันเนี่ยเป็นอิบาดะห์มุสตะกิลละคือเป็นอิบาดะห์หรือการปฏิบัติศาสนกิจที่แยกออกจากกันเพราะนั้นถ้าจะมาเนียดเพียงแค่ใน
ตัวในตอนต้นในคืนวันแรกของเดือนรอมฎอนและจะครอบคลุมทั้งตลอดทั้งเดือนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพราะแต่ละวันมันมีการเริ่มต้นแล้วก็มีการสิ้นสุดในเรื่องของการถือศีลอดนะครับแต่ก็มีอีกทัศนะหนึ่งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นทัศนะของท่านอิหม่ามมาลิกนะครับที่มองว่าสามารถที่จะเนียดในการเข้าสู่เดือนรอมฎอนตั้งแต่ค่ำคืนแรกนะครับและก็ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนเพราะท่านมองว่าการถือศีลอดเดือนในเดือนรอมฎอนถ้าไม่มีอุปสรรคด้วยกับการเดินทางหรือด้วยกับการเจ็บปวดถือว่าเป็นอิบาดะห์เดียวกันนะครับแต่ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่หรือยุมฮุรุอุลามะนะครับซึ่งมีปรากฏหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานจากท่านหญิงฮับซอนะครับและบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักและให้ความชัดเจนมากกว่านะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอะไรนะดื่มเนี่ยเมื่อคืนอ๋อคือไอ้คำว่าเนียดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องกล่าวเป็นคำพูดคำว่าอันนียะคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราการที่พี่น้องเนี่ยนะครับตื่นมาทานอาหารซะฮรแม้เพียงน้ำสักอึกหนึ่งเนี่ยนั่นคือเจตนาแล้วนั่นคือเจตนาที่พี่น้องต้องการที่จะดื่มน้ำนะครับเพื่อที่จะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะอินทผลัมสักเม็ดหนึ่งก็ถือว่านั่นพี่น้องเจตนาที่จะถือศีลอดแล้วหรือพี่น้องเนียดตั้งแต่ตอนกลางคืนก่อนที่จะนอนหลับและก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเข้าสู่เวลาของกะละมาซุบฮ์นั่นก็ถือว่าพี่น้องได้เจตนาแล้วตั้งแต่ค่ำคืนประเด็นอยู่ที่ว่าให้การเจตนานั้นเกิดขึ้นก่อนที่แสงอรุณจะปรากฏขึ้นนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์สิวไทยนะที่มาให้ความรู้ทั้งตัวเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่ร่วมเดินทางมาที่มิลเลเวอร์แล้วก็บอกรอมฎอนมิลเลเวอร์เปิดปกตินะฮะแต่ว่าเวลาเปิดเที่ยงปิด 3:00 นะฮะเปิดช้าหน่อยแล้วปิดไวหน่อยนะครับก็ฝากบอกพี่น้องด้วยว่าลาซิโดก็มีจองล่วงหน้าได้นะฮะตอนนี้ก็สามารถจองล่วงหน้าได้นะครับผมโทรมาแจ้งได้เราได้เหมือนเดิมแล้วก็เผื่อละทัดอดเสร็จปุ๊บไปละหมาดที่อันนาสได้นะครับที่อาคารใหม่ตึกสีแดงหรือที่เรียกกันว่าตึกฟาร์มเฮาส์ที่เขาว่ากันนะฮะนี่ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะทางเจ้าภาพนะที่จัดบรรยากาศการบรรยายแบบนี้ในทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งหวังเป็นอย่างยิ่งอินชาอัลเลาะห์นะฮะในหลังรอมฎอนนะฮะเราสละเวลาสักเดือนละหนึ่งวันนะฮะมาเดือนละ3-4ชั่วโมงมานั่งฮาลากอฟแบบนี้ด้วยกันนะฮะอิชาอัลลอฮ์เราได้ประทานบารอกาชีวิตให้กับเราอย่าสังเวยเราขออาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์สิวไทยแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะฮะผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยนะฮะฝากอนัสทีวีแล้วก็ฝากมิลเลเวอร์ไว้ด้วยนะฮะทั้งมินบุรีแล้วก็เขาใหญ่ด้วยนะครับนี้เราทั้งสองจากลาก่อนครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ